ผู้มาศึกษาให้พากันตั้งใจจริงๆสมกับมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ได้พาดำเนินมาอย่างไรให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติต่อไปเมื่อพัดพลาดจากครูจากอาจารย์ไปแล้วให้มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเครื่องอาศัยอย่าให้ล้มเหลวไปเสียหมดแล้วทั้งที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาอยู่ก็ล้มเหลวไปแล้วครูบาอาจารย์พัดพลาดจากไปแล้วก็ยิ่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผลที่จะพึงหวังก็ไม่มีแล้วเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้คือทางเดินเข้าสู่อัตสู่ธรรมทั้งนั้นตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมนั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั่นผู้ที่ยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็มีเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นอยากจะพูดว่าล้มเหลวไปล้มเหลวไปประหนึ่งว่าไม่ได้เคยศึกษาอบรมอยู่กับท่านเลยนี่มันเป็นไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้การปฏิบัติถ้าไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวก่อแล้วเพียงลำพังความอยากเฉยๆนั้นไม่มีความหมายอันใดเลยไม่สำเร็จประโยชน์ปฏิปทาเครื่องดำเนินนั่นน่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูอาจารย์พาดำเนินมาเพราะท่านเองก็เห็นผลประจักษ์มาแล้วจากพระโอวาทคำสั่งสอนที่ทรงพาดำเนินมาพวกเราที่ไม่สามารถจะดำเนินโดยลำพังก็ได้อาศัยครูอาจารย์เป็นเครื่องยึดเพราะเรื่องของธรรมไม่เหมือนทั่วไปเป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวการเรียนการจดจำตามคัมภีร์บาลีนั่นเป็นคำบอกเล่าสำหรับผู้เรียนก็กลายเป็นคำบอกเล่าไปไม่ถึงใจเหมือนเราปฏิบัติและรู้เห็นขึ้นมาภายในจิตใจของเราเองนี่ไม่ใช่ภาคจดจำไม่ใช่การบอกเล่าแต่เป็นสิ่งที่รู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมรู้จริงๆเห็นจริงๆเรียกว่าละก็ละได้จริงๆแล้วท่านนำมาสอนพวกเราสอนด้วยความจริงไม่ใช่สอนด้วยความจำนี่คือธรรมสมบัติของท่านโดยตรงแล้วเบื้องต้นก็อาศัยการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์พอเป็นแนวทางซะก่อนแม้จะเป็นภาคจุดจำข้อนี้ไม่พ้นเพราะเป็นความจำเป็นในภาคนี้เพราะเรายังไม่สามารถจะดำเนินจนเห็นผลขึ้นมาเป็นสมบัติของเราได้ในขั้นเริ่มแรกจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยตำหลักตำลาเป็นเครื่องยึดเนี่ยดำเนินตามนั้นคำว่าธรรมถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก่อนก็ไม่ทราบหมายความลึกตื้นอยากละเอียดทั้งของธรรมและของกิเลสทั้งหลายต่อเมื่อได้ดำเนินด้วยเราเองนั่นแหละถึงจะทราบได้ว่าเป็นความลึกตื้นหนาบางขนาดไหนและต้องได้ต่อสู้กำจัดกันด้วยวิธีการต่างๆไปโดยลำดับนั่นแหละเราถึงจะทราบได้
ในเรื่องกิเลสและธรรมว่าเป็นความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างลำพังความจำของเรานี้ว่ากิเลสมันก็เป็นประเภทหนึ่งว่าธรรมอย่างนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งในความรู้สึกของเราเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คละเคล้ากันเลยเป็นประหนึ่งว่าอยู่คนละแผนกอยู่คนละแห่งละหนถ้าจะแก้กิเลสก็ไปแก้จุดนั้นถ้าต้องการทำก็มายึดจุดนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นการเรียนมาฟังแต่เราพูดขึ้นก็พากันเข้าใจดีแล้วไม่ใช่หรือว่ากิเลสนั่นเหมือนอย่างว่ากิเลสนี้เป็นกองเพลินเทินทึกอยู่แห่งหนึ่งคำว่าธรรมก็อีกเหมือนกันเหมือนว่ากองแห่งธรรมอยู่กองหนึ่งกองกิเลสอยู่กองหนึ่งหยิบได้ง่ายได้ฆ่าได้สะดวกสบายธรรมก็ยึดได้อย่างสะดวกสบายอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามคำพูดที่เราสำคัญมั่นหมายแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติกันจริงๆแล้วไม่ทราบว่ากิเลสและธรรมเป็นอย่างไรบ้างนั่นมันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่อื่นกิเลสแท้ธรรมแท้เกิดได้ที่ใจอยู่ได้ที่ใจสัมผัสได้ที่ใจเท่านั้นแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ากิเลสอยู่จุดไหนธรรมะอยู่จุดไหนเราจะแยกแยะทั้งสองประเภทนี้ออกได้อย่างไรนี่จึงเป็นการยากต้องอาศัยอุบายวิธีการต่างๆจากอาจจากธรรมตำรับตำราและครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนให้รู้วิธีเช่นแยกความฟุ้งซ่านเข้าสู่ความสงบอย่างนี้จะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นกิเลสทั้งๆที่มันเป็นกิเลสร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นแหละแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสอย่างนี้แหละมันลำบากอย่างนี้นี่คำว่าความสงบเราเห็นได้เพียงตำรับตำราและจากครูอาจารย์ที่สอนไว้เท่านั้นทั้งติดใจของเราไม่ได้สงบเราก็ไม่ทราบว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรทราบแต่ความฟุ้งซ่านในความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดบ้างเราก็ถือว่าเราวุ่นวายเราฟุ้งซ่านเราไม่สบายเสียเพียงเท่านั้นโดยที่หาวิธีการแยกแยะตนจากความวุ่นวายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายเราไม่ทราบได้อย่างนี้เองจึงเป็นความลำบากเพียงแต่ขั้นสงบเท่านั้นลำบากไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอันนี้ไม่ต้องถามกันเพราะจิตมันหาความสงบไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอในความฟุ้งซ่านลำคาญเพราะกิเลสไม่เคยมีเมืองพอที่จะทำเราให้ไปพักผ่อนสบายสบายหรือว่าพักเครื่องเหมือนรถเหมือนดาแต่กิเลสหมุนไปโดยลำดับลำดาในตามหลักธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตจะหาความสงบวุ่นวายได้อย่างไรนอกจากไปสุดขีดไปเต็มที่เต็มแรงจนสิ้นความสามารถแล้วก็อยู่ชั่วระยะเท่านั้นแล้วก็หาอารมณ์ใหม่ขึ้นมายุ่งวุ่นวายอีกตลอดไปเช่นนี้คือสืบหน่อต่อเนื่องกันไปด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องหรือเป็นกิ่งแขนงของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเลยจึงไม่พาผู้ใดให้มีความสงบร่มเย็นเพราะการคิดมากแล้วนี่คำว่าความสงบก็เกิดไม่ได้มีไม่ได้ทั้งติดจำได้เต็มหัวใจฟังได้เต็มหูลงถึงใจเต็มหัวใจแต่ความสงบในใจก็มีไม่ได้เพราะยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดความวุ่นวายทั้งหลายด้วยธรรมแง่ใดหรือธรรมบทใดก่อนด้วยเหตุนี้จึงต้องได้แยกแยะจึงต้องได้สอนกันท่านจึงเรียกว่าสมถะวิปัสสนานะสมถะคือความสงบใจความเมื่อสงบแล้วใจก็ย่อมสบายผิดกับความวุ่นวายมากน้อยเพียงไรยิ่งเพิ่มทุกข์ให้มากน้อยเพียงนั้นเป็นไหนนี่แหละการปฏิบัติมันยากอย่างนี้แล้วที่นี่เราจะพยายามทำใจให้สงบ
ท่านก็สอนวิธีการแห่งสมถะทำให้เช่นใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจถ้าใจไม่มีเครื่องกำกับใจไม่มีเครื่องยึดแล้วจะไปยึดสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟอันเป็นเรื่องของกิเลสดังที่เคยเป็นมาไม่หยุดไม่ถอยอีกแล้วแล้วจะก่อเรื่องราวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจึงต้องให้ใช้คำบริกรรมให้จิตยึดอยู่ในจุดนั้นเพราะจิตทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่ทำงานกับอะไรอยู่ย่อมเป็นการทำงานกับสิ่งนั้นเมื่อปล่อยสิ่งนั้นแล้วจึงจะไปยึดที่อื่นทำงานกับสิ่งอื่นในขณะที่กำหนดภาวนาหรือบริกรรมในธรรมบทใดอยู่ด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตใจไว้กับงานนั้นๆเมื่อสืบต่อกันอยู่โดยลำดับลำดาก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาและความรู้ก็จะค่อยเด่นขึ้นกับคำบริกรรมนั้นอันเป็นที่ยึดของความรู้เมื่อยึดไปนานๆบริกรรมไปนานๆรักษาไว้ด้วยสติใจที่ความรู้นั้นน่ะที่ว่าใจใจนั่นแหละคือความรู้แล้วจะค่อยเด่นขึ้นภายในจุดแห่งคำบริกรรมนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเด่นขึ้นมาแล้วความบริกรรมคำบริกรรมก็จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะความรู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนกระทั่งความรู้กับคำบริกรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้เพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้อยู่กับความรู้ที่สงบนั้นด้วยความมีสติอันนี้มีอยู่สองภาคนะคำว่าสงบแต่เพียง 5% เท่านั้นที่แตกจากที่กล่าวมานี้เช่นสงบรวมพับลงไปทีเดียวถึงจุดแห่งความสงบเลยนั่นเป็นประเภทหนึ่งแต่มีน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ 95% มักจะค่อยสงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้นี่เมื่อจิตสงบเย็นลงไปเป็นจุดที่เด่นชัดไอ้นั้นแล้วจิตก็ให้รู้อยู่กับความรู้อันนั้นมีสติควบคุมอยู่นั้นเมื่อไม่สะดวกที่จะบริกรรมเพราะเป็นความละเอียดพอๆกันกับใจในบรรดาคำบริกรรมที่เรานำมาบริกรรมนั้นเราก็ให้กำหนดความรู้นั้นไว้เสียเพราะเป็นที่ยึดที่เกาะได้แล้วในความรู้นั้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่ความรู้นี่ซ่านไปหมดหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้จึงต้องอาศัยคำบริกรรมมาเป็นที่เกาะจนรวมตัวขึ้นเป็นความรู้เด่นชัดแล้วอยู่ในจุดนั้นเสียนี่ที่นี่เป็นสมถะแล้วเนี่ยเริ่มสงบเย็นเมื่อใจสงบใจย่อมเย็นคำว่าสงบนี้มีหลายลักษณะหรือมีหลายขั้นสงบอย่างละเอียดแนบแน่นจริงๆก็มีตัวหนึ่งว่าขาดหมดจากการปรุงการแต่งทั้งหลายเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจนกระทั่งเจ้าของก็ตื่นเต้นในความเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นการปลุกความสงบนั้นให้ตื่นตัวขึ้นมาได้ด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีใจนั่นเองแต่มันเป็นไปเองจะทำอย่างไรได้เพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจิตประเภทนี้ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอารมณ์อะไรๆจนหาที่ยึดที่เกาะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์แต่แล้วกลับย้อนตัวเข้ามาสู่ความเป็นอันเดียวคือรู้เด่นชัดปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายไม่มีอะไรมาปรุงมาแต่งจิตใจเลยประหนึ่งว่าขาดสะบั้นไปหมดในขณะนั้นก็มีในวงสมาธิเท่านั้นนะไม่ใช่วงวิปัสสนาก็เป็นได้อย่างนี้แต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าได้ยึดได้เอาถือเป็นอารมณ์จะเป็นการก่อกวนในการงานของตนหากจะเป็นขึ้นด้วยวิธีการใดก็จะทราบจากผลของตนที่ปฏิบัติเองตามนิสัยนั่นแหละอันนี้เป็นนิสัยอันหนึ่งต่างหากที่กล่าวนี้เคยเป็นแม้ผมเองก็เป็นมาแล้วจึงได้พูดอย่าง
ต็มปากปุ่นง่ายๆนะเคยเป็นแล้วประเภทนี้แล้วก็ตื่นเต้นดีอกดีใจเพราะไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาพูดง่ายๆเวลารวมเข้าไปรวมเข้าไปสงบเข้าไปสงบไปสงบเข้าไปจนกระทั่งถึงขาดไปหมดจากสิ่งทั้งหลายเหลือแต่ความรู้ที่เหมือนกับว่าเป็นเกาะอยู่ในแม่น้ำมหาสมุทรนั่นแหละเหมือนเป็นเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะความรู้อันนั้นน่ะเป็นเกาะเด่นชัดอยู่นั้นไม่เกี่ยวเกาะกับอะไรเลยทีนี้ความเด่นชัดของความรู้ที่อยู่โดยลำพังนั้นไม่ใช่เด่นชัดอยู่เพียงธรรมดานั่งแสดงความแปลกประหลาดแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งประหนึ่งว่าโลดโผนจนถึงกับเจ้าของตื่นเต้นและดีใจสุดท้ายก็ความตื่นเต้นความดีใจเนี่ยก็เลยไปกระตุกความสงบนั้นให้กระจายตัวออกมาเสียทำให้เสียดายจนแหมเสียดายจริงๆไม่เคยเห็นนี่อย่างนี้ก็มีแต่ผู้ปฏิบัติยาได้ยึดเป็นอารมณ์ให้ถือเป็นนิสัยของตนหากจะเป็นเช่นนั้นก็ให้เป็นขึ้นมาเองอย่าคาดอย่าหมายไม่ใช่ความจริงการคาดหมายเป็นทั้งยาอารมณ์ไม่ใช่ความจริงความจริงต้องเป็นขึ้นดังที่กล่าวนี้โดยไม่คิดไม่คาดไม่หมายหากเป็นขึ้นด้วยผลของการบำเพ็ญของเราพอที่จะให้เป็นถึงขั้นนั้นก็เป็นขึ้นมาเองนี่ประเภทหนึ่งแต่ส่วนมากมักจะสงบเย็นเข้าไปอยู่โดยลำพังตัวเองนี่อันหนึ่งอันหนึ่งแม้สงบเข้าไปแล้วยังมีลักษณะคิดปรุงอันละเอียดยิบยับยับเหมือนแสงอะไรหิ่งห้อยอะหิ่งห้อยอะไรเหล่านี้แหละยิบยับยับอยู่ภายในอันนั้นก็ตามเราไม่ต้องแสดงความรำคาญไม่ต้องแสดงความแปลกใจมันเป็นส่วนละเอียดของสังขารที่มันเคยคิดเคยปรุงในจิตประเภทนี้ในนิสัยของจิตประเภทนี้มันมีได้อย่างนั้นก็ให้ปล่อยให้มันมีแต่เรารู้อยู่รักษาอยู่มันก็ไม่แสดงอาการอะไรให้หยาบให้เป็นสังขารทั่วไปดังที่เคยเป็นมาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นนี่ประเภทหนึ่งนี่เราพูดถึงเรื่องความฟุ้งซ่านกับความสงบต้องได้ใช้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้อันถึงแยกกันได้ว่าความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนี้ปิดการกล่าวทั้งนี้กล่าวถึงเรื่องการแยกความฟุ้งซ่านความสงบให้เห็นเด่นชัดทั้งสองอย่างคือความฟุ้งซ่านนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติกับมันอย่างไรมันก็เป็นไปได้ตามอำนาจแห่งสิ่งที่พาให้ฟุ้งซ่านเพราะมันคล่องตัวพอแล้วแต่ส่วนการที่จะทำจิตใจให้สงบเย็นนี้ต้องได้มีวิธีการกำชับกำชาบังคับบัญชาหนาแน่นจริงๆถึงจะเข้าสู่ความสงบได้เพียงใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ว่าอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนี้นี่ในใจดวงเดียวกันนั่นแหละเมื่อใจสงบได้เช่นนี้คนเราย่อมมีแก่ใจเพราะใจสงบนี้เป็นสงบขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติเห็นด้วยใจของเราเองรู้ด้วยตัวของเราเองชัดเจนไม่เพียงแต่จำได้เฉยๆว่าใจสงบแต่ได้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเรานี่ก็เป็นบาดฐานอันหนึ่งที่จะให้เราก้าวขึ้นไปยิ่งกว่านี้หรือเป็นต้นทุนเราได้เพิ่มกำลังจิตใจและศรัทธาความเชื่อในความเป็นของตนเองขึ้นโดยลำดับนี่นะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องละเอียดมากกับกิเลสเนี่ยแยกไม่ออกแยกยากที่สุดเพราะไม่ใช่จะเป็นกองสมบัติหรือกองนั้นกองนี้อยู่คนละแห่งละหนแต่มันคละเคล้ากันไปหมดเราจึงไม่ทราบได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายประเภทกว่าจะสงบได้พอให้ทราบได้ว่านี้คือธรรมสมถะธรรมค
ความสงบใจและนอกจากนั้นแล้วความสงบนี้ยังมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดาจากการปฏิบัติบำเพ็ญของเราเองจนกระทั่งถึงเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั่นคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะเวลาที่จิตสงบเท่านั้นแม้จิตถอนออกมาจากความสงบแล้วฐานของจิตนั้นก็เป็นความสงบอยู่โดยลำพังตนเองเรียกว่าเป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ในภายในตัวเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิก็เพราะอาศัยความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาจนกลายเป็นสมาธิได้นี่แหละความละเอียดของจิตเป็นอย่างนี้นี่เราพอทราบได้จากภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วอย่างไรก็ทราบไม่ได้ในธรรมที่กล่าวนี้คือสมณะคือสมถะธรรมจะได้แต่ความจำเต็มหัวใจนี่เหลือตัวหนึ่งก็ไม่ถลอกปอกเปลือกออกได้เลยแหละแล้วก็แยกกันไม่ได้จนกระทั่งเราตายไปเปล่าๆที่เหลือกับธรรมก็คร่าวๆกันอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติว่าปริยัติคือการสำเนียกศึกษาจะด้วยวิธีการใดก็ตามการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ก็ตามเรียกว่าเป็นภาคศึกษาแล้วก็ปฏิบัติได้แก่การดำเนินดังที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติคือรักษาจิตใจด้วยคำบริกรรมภาวนาหรือด้วยวิธีการใดก็ตามเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่เป็นลำดับลำดาไปถ้าไม่ได้ใช้ทางภาคปฏิบัติเลยอย่างไรเราก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลของอัตของธรรมและของกิเลสทั้งหลายซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของเราจะได้แต่ชื่อแต่เสียงของอัตของธรรมของบาปของบุญของนรกสวรรค์เท่านั้นอันความจริงของบาปของบุญของนรกสวรรค์ความสิ้นกิเลสอาสวะจะไม่ปรากฏเลยจนกระทั่งวันตายแต่เมื่อได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีทางที่จะทราบได้เป็นลำดับลำดาไปยึดลึกตื้นอย่างละเอียดตามกำลังแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบได้เป็นลำดับดังนี้แหละถ้าภาคปฏิบัติจริงเป็นของสำคัญมากทีเดียวที่จะแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งอยู่ในภายในจิตใจของเราดวงเดียวกันให้ได้เห็นชัดแจ้งภายในจิตเราว่านี่คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือธรรมผลของการแสดงออกก็คือความสงบต่อความฟุ้งซ่านและความทุกข์ความทรมานใจเพราะกิเลสมันดักสันดานพูดง่ายๆแล้วความสงบเย็นก็เพราะอำนาจแห่งธรรมผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นจากผู้ปฏิบัตินี่เห็นได้ชัดๆอย่างนี้ถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เองเห็นเองไม่สงสัยเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วทำไมจะพูดไม่ได้คนเราน่ะต้องพูดได้ตามความรู้ความเห็นความเป็นลึกตื้นอย่างละเอียดของธรรมของกิเลสได้พูดได้ทั้งนั้นขอให้เจอให้ได้พบได้เห็นให้ได้ละได้ถอนเถอะด้วยการปฏิบัตินี้เถิดอย่างไรก็พูดได้เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ภายในจิตใจดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ท่านเป็นภาคปฏิบัติคือท่านดำเนินด้วยการปฏิบัติจึงละกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นออกจากภาคปฏิบัตินี้ไปไม่ได้ภาคปฏิบัติจึงเป็นของสำคัญคำว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมได้จากความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ภาคปฏิบัติเบื้องต้นนี่แหละเช่นคือรู้แจ้งในสมาธิสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของและลำดับไปมีความละเอียดอออย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของนั่นพูดถึงเรื่องขั้นปัญญาก็เหมือนกันตั้งแต่ปัญญาขั้นล้มลุกคลุกคลานขั้นไม่อยากทำงานขั้นทะเลทลายนี่ปัญญาประเภทแรกเป็นอย่างนั้นมักจะทะเลทลายแล้วกลับเข้ามาสู่ความสงบเสียถ้าเรามีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีความสงบใจไม่มีพื้นฐานแห่งสมาธิเลยใช้ปัญญาไปก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านรำคาญไปเสียเกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่มีไม่เป็นปัญญาเลยนั่น
มันเป็นอย่างนั้นเสียด้วยมากทีนี้เมื่อสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้พินิจพิจารณาขั้นปัญญาแม้จะทะเลถลายบ้างก็จะย้อนเข้ามาสู่ความสงบไม่อยากออกคิดพินิจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นการลำบากลำบนวุ่นวายเพราะมีการต่อสู้มีการแยกการแยะทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเย็นไม่ต้องทำอะไรมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตนี้เท่านั้นก็พอแล้วเย็นอยู่นี้สมาอยู่นี้เลยกลายเป็นจิตที่เกียจคิดค้านไปเสียในปัญญาขั้นนี้มักเป็นเช่นนั้นนะจำให้ดีทีนี้เมื่อได้อาศัยการพิจารณาอยู่เรื่อยสอดเข้าตรงนั้นแทรกเข้าตรงนี้แยกนั้นแยกนี้เพราะจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิเป็นจิตที่อิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายโดยถืออารมณ์แห่งธรรมคือความสงบเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ใดๆภายนอกแต่มักจะขี้เกียจอยากจะอยู่กับอันนั้นเสียนี่เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องได้แยกแยะพาทำงานพูดง่ายๆบังคับให้ทำเพราะปัญญายังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการดำเนินของตนจึงมักถลือถลายแต่เมื่อได้ใช้ความพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกตรงนั้นแยกตรงนี้ก็พ้นความเข้าใจไปไม่ได้ย่อมจะเข้าใจเล็กๆน้อยๆและเป็นสื่อเป็นทางให้เกิดความเชื่อมั่นเข้าไปโดยลำดับนั่นจนกระทั่งเป็นความสนใจในเรื่องปัญญาออกจากความสนใจในเรื่องปัญญาแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีความขยันหมั่นเพียรอยากคิดอยากค้นอยากพิจารณาและพร้อมกันกับกิเลสค่อยๆเบาไปเบาไปถ้าพูดกิเลสเป็นสัตว์เป็นอะไรก็กิเลสเริ่มอ่อนตัวลงไปเพราะถูกทุบถูกตีเข้าไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ยังไม่ตายก็ถูกทุบถูกตีให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาจะเริ่มเชื่อตัวเองเข้าไปโดยลำดับลำดานี่เรื่องของปัญญาก็เป็นเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกมีล้มลุกคลุกคลานเราก็เห็นได้ชัดภายในใจของเราเองเนี่ยภาคปฏิบัติเห็นได้จะชัดๆไปตลอดเวลาเนี่ยไม่สงสัยเป็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นที่เกิดความสนใจเห็นผลประจักษ์เชื่อมั่นในความสามารถของตนไปโดยลำดับแล้วนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะเริ่มไหวตัวเป็นลำดับลำดาเราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วก็ได้ไม่ผิดเพราะจากนี้ไปจะเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่สงสัยนี่เรื่องของปัญญาอย่างนี้เราก็ทราบทั้งกิจกรเราได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่สำหรับตำราว่าสมาธิเป็นเช่นนั้นปัญญาเป็นเช่นนี้หรือสุตตมยปัญญาเป็นอย่างนั้นจินตามยปัญญาเป็นอย่างนั้นภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นแต่แล้วปัญญาทั้ง3ประเภทนี้รวมตัวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาอย่างเดียวเราก็เห็นได้ชัดนั่นนี่แหละภาคปฏิบัติเห็นได้ชัดๆโดยไม่ต้องสงสัยเนื่องจากนั้นก็เหมือนกับว่าเรามีต้นทุนแล้วถ้าเป็นทางเดินก็ถูกทางแล้วมีแต่จะก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่มีทางปลีกทางแวะมีแต่ทางที่จะทำเราให้หลุดพ้นสังหารกิเลสไปโดยลำดับธรรมดาด้วยสติด้วยปัญญามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกำลังพูดง่ายๆเป็นเสบียงหนุนไปเรื่อยเมื่อกำลังของปัญญาอ่อนตัวลงไปเพราะการทำงานเมื่อหิวอ่อนเพลียก็เข้าพักสมาธิเสียไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องอะไรทั้งนั้นให้อยู่ด้วยความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วย่อมมีกำลังควรแก่ทางด้านปัญญาต่อไปอีกแล้วก้าวออกสู่ปัญญาไปโดยลำดับลำดานี่ก็เห็นชัดผู้ปฏิบัติจะไม่เห็นชัดได้อย่างไรก็สันทิฏฐิโกท่านว่าปริยัติก็ศึกษามาแนวทางเป็นยังไงและปฏิบัติก็ก้าวเดินตามแนวทางนั่นเมื่อก้าวเดินไปแล้วทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในเวลาเราเดินทางล่ะเช่นอย่างเราเดินไปที่ไหนสิ่งต่างๆที่อยู่สองภาคทางจะปิดเราได้หรือที่จะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการอัตธรรมกิเลสที่แทรกซ้อนกันอยู่ในระหว่างเราดำเนินเราก็เห็นไปรู้ไปละกันไปแก้กันไปถอนกันไปฆ่ากันไปเรื่อยๆนี่เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้
จนกระทั่งถึงปัญญาที่ว่าเป็นธรรมจักรนี่ก็รู้ได้ชัดเราจะไปหาตามตำรับตำราเราจะได้แต่ชื่อเท่านั้นนะท่านจะไม่อธิบายแยกแยะไว้อย่างละเอียดละออเหมือนความเป็นอยู่ความเป็นขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติทั้งหลายอันนั้นพรรณนาไม่ได้เลยพิสดารมากจริงๆไม่ได้เหมือนปริยัติที่ท่านแสดงไว้ถ้าหากว่าจะพูดทำก็เรียกว่าทำทั้งดุ้นเอาไว้แค่นั้นให้ผู้ปฏิบัตินำอันทำนี้ไปแยกแยะไปกระจายออกเองแล้วจะได้รับความเข้าอกเข้าใจพร้อมกับการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัยนี่ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงกล้าหาญชาญชัยในความรู้ความเห็นและการดำเนินของตนทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่สะทกสะท้านในการที่จะชี้แจงเหตุผลกลืนกันอะไรไม่กลัวว่าจะผิดเพราะไม่ผิดได้ดำเนินมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆแล้วจะสงสัยไปไหนนี่มันไม่ลูกลูกคำคำเหมือนเราศึกษามานะการศึกษามานี่ลูกลูกคำคำจริงบ้างไม่จริงบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะเชื่อโดยสัญญาเช่นอย่างนั้นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเราก็เชื่อโดยสัญญาดังที่ตามที่เราเรียนมาด้วยสัญญานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นต่อเมื่อเราได้ประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่วัดป่าบ้านตาเนี่ยที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็เชื่อโดยสัญญาเสียก่อนว่าวัดป่าบ้านตาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่มันก็ยังไม่ถึงใจจนกว่าว่าเราได้ก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดป่าบ้านตาแล้วนั่นแหละถึงใจพูดได้ทั้งนั้นทีนี้หายสงสัยหมดไม่มีเครือบแคลงใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เหมือนกันภาคปฏิบัติเมื่อได้เห็นกิเลสก็ได้เห็นฆ่ากิเลสก็ได้ฆ่าปัญญาประเภทใดที่ควรฆ่าแก่กิเลสควรฆ่ากิเลสประเภทใดก็นำมาใช้ให้เห็นประจักษ์เห็นประจักษ์ต่อกรกับกิเลสอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่ทราบทำไมจะไม่เห็นชัดไงแล้วจิตค่อยเปิดกว้างไปกว้างไปที่แรกก็เหมือนกับว่ามืดว่าบอดท่านเมื่อปัญญาได้กระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งไปกิเลสซึ่งเป็นเหมือนแม่กำบังจิตใจค่อยๆเปิดออกไปเปิดไปทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้สดๆร้อนๆแท้ๆไม่ใช่กล่าวได้ตั้งกับตั้งกันสิ่งนั้นล่วงโรยไปแล้วกล่าวด้วยหลักความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะเป็นความจริงแม้จะปริพันธ์ไปกี่กับกี่กันแล้วก็ตามความจริงนี้ก็เป็นความจริงเช่นนรกเช่นสวรรค์บาปบุญกิเลสตัณหาเป็นของจริงมีอยู่ตลอดไปในหัวใจของสัตว์โลกไม่มีว่างเลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินี้เป็นของจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่าสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงของมันอยู่นั้นถ้าไม่ชำระสัจสังแล้วยังไงก็มีวันสิ้นออกไปได้นั่นฟังสิทุกข์ก็เหมือนกันถ้ายังตราบใดยังมีสมุทัยเป็นตัวยื่นผลให้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นตัวสร้างเหตุยังไงผลคือความทุกข์จะต้องมีอยู่ตลอดไปไม่มีอันใดที่จะมาดับได้การเวลาจะมาดับไม่ได้เอ้าดับอันนี้มันหมดฤทธิ์หมดอำนาจมันแล้วมันสร้างอันอื่นขึ้นมาสร้างอื่นขึ้นมาเพราะสมุทัยเป็นรากฐานสำคัญที่จะผลิตสิ่งต่างๆคือทุกข์ต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นนี่แหละเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เมื่อได้รู้เข้าถึงใจแล้วทำไมมันจะไม่ประจักษ์ล่ะความสงสัยทั้งหลายจะสงสัยไปไหนเมื่อได้เห็นด้วยตาใจจริงๆแล้วรู้ด้วยใจจริงๆแล้วไม่มีสิ่งสงสัยที่เหลือประเภทใดหมดไปก็รู้ชัดๆรู้ชัดๆคำว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งเข้าไปโดยลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่เบิกกว้างออกไปกว้างออกไปสังหารที่เหลือไปโดยลำดับกำลังกว้างออกไปปัญญาและสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่ควรเห็นก็เห็นในตำรับตำราเราเรียนมาไม่เคยปรากฏแต่ก็ปรากฏในความจริงนั้นปรากฏในความจริงนั้นจะว่าอย่างไรเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีได้อย่างไรก็เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นของจริงเต็มส่วนทั้งที่แต่ก่อนเรียนมามากขนาดไหนเอาจนสมองมันจะเละเนี่ยความจดความจำมันก็ไม่เห็นแต่เวลาปฏิบัติลงไปแล้วมันเห็นจะว่าอย่างไรเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้มันมากมายขนาดไหนสิ่งที่รู้ที่เห็นประจักษ์กับใจในขณะที่ผมคือปฏิบัติอยู่นั่นน่ะนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าเอานำธรรมอันนี้มาสอนโลกไม่ใช่ทำความจดความจำมาสอนโลกนะเพียงความจดความจำไม่ได้เรื่องท่านเหมือนเราเหมือนท่านเอาความจำมาสอนให้เอาความจริงที่เขาสอนมันเห็นอย่างชัดเจนนี่ภาษาบกเหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันความรู้ที่ท่านได้มาไม่ใช่ได้มาด้วยความจดจำความจดจำนั้นเป็น
เป็นเพียงบาทเพียงฐานเท่านั้นเป็นแนวทางแต่เวลาเอาเข้าจริงๆภาคปฏิบัติเป็นผู้บุกเบิกทางให้เห็นความจริงทั้งหลายก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเจอเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเขาจะสิอย่างจังๆปุ่นยังไงกิเลสก็พังไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่มุดพระนิพพานล้นล้วนปรากฏอยู่ภายในจิตใจสงสัยอะไรที่นี่นั่นฟังสิแต่ก่อนมันเป็นยังไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้เนื่องจากกิเลสมันปิดไว้หมดไม่เห็นปิดไปอย่างปิดหูปิดตาเราเนี่ยตาเราเวลาหลับมันก็ไม่เห็นแต่เวลาลืมมันยังลืมได้แต่ใจนั่นที่มันไม่มีเวลาลืมตัวสักทีมันไม่มีเวลาลืมตาใจสักทีมีแต่กิเลสปิดไว้ตั้งกับตั้งกันก็ปิดอยู่งั้นถ้าปัญญาไม่เปิดให้แล้วปัญญานี่เราจะหามาจากที่ไหนอ้าวปัญญาทางโลกอ้าวเรียนไปจนกระทั่งถึงตายก็เป็นปัญญาที่กิเลสผิดให้มามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นเรื่องเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสไม่ใช่เรื่องที่จะฆ่ากิเลสปัญญาที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติเช่นภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นอ้าวพูดได้อย่างเท่านั้นไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยปัญญาอันนี้เท่านั้นที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเบิกกว้างไปหมดไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็คือปัญญาประเภทนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ภาษาวกก็คือปัญญาประเภทนี้ไม่ต้องไปศึกษาจากใครสาธุพูดว่างี้เลยนะภาษาวกนะท่านจะพูดแบบนี้สำหรับพระพุทธเจ้าก็กราบอย่างสนิทใจแต่เวลาจะเข้าสู่สงครามจริงๆเข้าขึ้นเวทีจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งดูถ้าหากว่าดูครูมวยก็ดูเฉยๆนักมวยเท่านั้นที่ต่อยกันนั่นเป็นยังไงหนักเบาแค่ไหนหลบดีปิดมาติดเท้าก็เป็นยังไงเป็นเรื่องของนักมวยที่ต่อสู้ต่อกรกันเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเวลาเข้าต่อสู้กิเลสทั้งหลายเรื่องภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นเป็นเพลงมวยพูดง่ายเอาฟัดกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละที่ว่าเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกอย่างที่ท่านว่าตุมเฮกิจังอาตปังอคาตาโรตถาคตาความเพียรเป็นหน้าที่ของหลายทำเองหนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นนั่นน่ะเป็นแต่ผู้บอกอุบายวิธีแต่เวลาเข้าต่อกรกันฟัดกันจริงๆเป็นเรื่องของนักมวยทั้งสองคนนั้นคือระหว่างกิเลสกับธรรมสู้กันได้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติหาไม่ปฏิบัติไม่รู้ธรรมประเภทนี้เอาเถอะเรียนมาจบไหนก็จบสาธุไม่ได้ประมาทนะจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะได้แต่ความจำเท่านั้นน่ะความจริงไม่ได้กิเลสไม่หลุดลอยไปเลยแต่ถ้าลงได้ปฏิบัติจนก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญานี้แล้วจะได้เห็นกิเลสพังลงไปพังลงไปโดยลำดับลำดาสิ่งไม่รู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาจากประจักษ์ใจทึ่งแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันว่ามันจะเห็นมันจะรู้มันจะละมันจะสังหารกันได้มันสังหารกันได้ต่อหน้าต่อตานี่ว่าไงนั่นธรรมพุทธเจ้าไม่อัศจรรย์อะไรจะอัศจรรย์ในโลกนี้เอาเข้ามาปฏิบัติสิพวกเราเป็นผู้นักปฏิบัติแท้ให้ท่านพูดอยู่เฉยๆทำไมให้มันเห็นประจักษ์ในใจเจ้าของที่ธรรมพุทธเจ้าเป็นโมฆะจริงหรือในโลกนี้สอนโลกมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวก็เพราะโลกนั้นถูกกิเลสปิดบังปัดหมดเมื่อทำแทรกเข้ามาปัดออกให้มีแต่กิเลสมันหุ้มห่อจิตใจอยู่มิดมืดแปดทิศแปดด้านอยู่เท่านั้นเองมันถึงไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นของมีอยู่ทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์นิพพานทั้งกิเลสทั้งธรรมมีอยู่ในหัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้จะเป็นผู้เห็นมันก็รู้เห็นไม่ได้เพราะถูกปิดบังเอาให้มันถึงเหตุถึงผลสิมันต้องรู้ทำไมจะไม่รู้วะนี่เราพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นที่รู้มาปิดไม่อยู่คือหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเนี่ยเอาปฏิบัติลงไปสิ่งไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นสิ่งที่ว่าไม่เราท่านว่าอัศจรรย์ยังไงพุทธเจ้าอัศจรรย์ท่านสิ้นกิเลสท่านสิ้นยังไงมันมาเห็นในหัวใจของสิ้นกิเลสเป็นยังไงมันก็สงสัยหายสงสัยเท่านั้นเองมันจะเอาอะไรมาสงสัยกราบพุทธเจ้าอย่างราบเลยนะเมื่อถึงเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วนั่นละผู้ปฏิบัติท่านว่าตุมเฮจะปิจังอาตบังคือเจ้าของต้องทำเองต้องรู้เองเห็นเองฟัดเบี่ยงกันเองกับกิเลสไม่มีใครจะมาฟัดมาเบี่ยงมาต่อสู้ให้เราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้หลบหลีกปีกมาดปีกของกิเลสประเภทต่างๆเราจะรู้เองเหล่านี้เราจะหาคัมภีร์ที่ไหนเอามาแจงซะทุกแง่ทุกมุมในระหว่างที่ต่อสู้กับกิเลสนั่นคัมภีร์ที่ไหนจะไปจดจำทันล่ะแต่ความจริงมันทันกันทั้งนั้นนะความจริงที่ฟัดกันอยู่นั่นทันกันหมดทุกอย่างไม่ทันกิเลสไม่พังนั่นเห็นไหมนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้จึงว่าพิสดารเอามากมายที่สุดเลยในหัวใจดวงนี้แหละจึงว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะพิสดารเอามากจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเวลาได้เปิดตัวออกแล้วตาก็เพียงแค่ได้เห็นมีอะไรลับตาแต่มันก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันห่างไกลสักหน่อยมันก็หายไปเสียจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันถ้าอยู่ติด
พันๆกันมันก็พอรู้เรื่องบ้างถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องรับมันดีนะถ้าไม่ดีก็เอาอีกแหละนี่แต่ใจไม่เป็นเช่นนั้นใจนี้เบิกกว้างหมดจึงไม่มีการสถานที่เวลาว่าอันไหนอยู่ไกลขนาดไหนลึกขนาดไหนไม่มีถ้าลงใจได้เบิกให้เต็มที่ของตนเองแล้วไม่มีการสถานที่ว่าใกล้ว่าไกลว่าอยู่ที่ลึกลับที่ตรงไหนใจจะไม่เห็นใจจะไม่รู้รู้หมดทีเดียวพุ่งลงไปทะลุไปหมดนี่จึงมาใจเป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าปฏิบัติถ้ามันเห็นที่ธรรมะบุญเจ้าหลอกโลกเมื่อไหร่มีแต่กิเลสเท่านั้นนะมันหลอกโลกนะธรรมะไม่ได้หลอกหรอกแต่เราปฏิบัติตามเครื่องหลอกของที่มันจึงไม่รู้ไม่เห็นนี่จะว่าไงปฏิบัติสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรปฏิปทาเครื่องเมืองของครูบาอาจารย์และบุรุษชาติที่ประทานวันนี้มีแต่ปฏิปทาที่จะบุกเบิกกิเลสฟัดกิเลสให้มันแหลกไปให้เห็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจเราทั้งนั้นแหละแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอที่จะทำอะไรนี่ถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมาเส้นเลยสุดท้ายเราก็หมอบสุดท้ายก็หมอบนั้นจึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถ้าลงได้ทำให้มันถึงได้เรื่องแล้วยังไงมันก็รอไม่ได้แล้วขั้นจิตทำงานขั้นสติปัญญาทำงานขั้นพูดง่ายๆว่าขั้นทำทำงานกิเลสจะไม่หมอบได้ยังไงเมื่อถึงขั้นทำทั้งหลายมีกำลังแล้วก็เช่นเดียวกับกิเลสมันมีกำลังเราจะทำอะไรมันปัดปั๊บเดียวปั๊บเดียวปั๊บเดียวเท่านั้นล้มละลายล้มละลายเหลวไปหมดเลยนี่เวลามันมีกำลังมันเป็นเช่นนั้นทีนี้เวลาทำมีกำลังก็เหมือนกันอีกตรงกันเต็งเลยเดียวอ้าวกิเลสมันยักมาหมัดไหนถ้าพูดถึงหมัดยักมาตีปัดหมัดแล้วต่อยพร้อมต่อยพร้อมต่อยพร้อมพังพร้อมพังพร้อมเลยนั่นสติปัญญาไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาในระหว่างที่ต่อสู้กันถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมีอย่างนั้นรวดเร็วรวดเร็วอย่างนั้นจริงๆเรื่องกิเลสนี่เอามาตรงไหนเมื่อถึงขั้นอาถรรพ์อยากจะพบกับกิเลสเพราะจะให้มันสิ้นซากไปเสียเร็วๆนี่ให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์โดยท่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงคำว่ากลัวจึงไม่มีในขั้นที่กลัวแล้วไม่มีมีแต่ขั้นคว้าหามันอยู่ที่ไหนขุดลงไปค้นลงไปจนกระทั่งเจอภาพหมุนติ้วที่เสร็จเลยนั่นถ้าอันเราเห็นเหล่านี้ให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของสิถ้าลงได้เห็นในหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยแหละการพูดออกมานี่มันจะพูดได้เป็นบางอย่างส่วนพูดไม่ได้นั่นแหละมันสำคัญมากที่สุดมีมากมายก่ายกองที่พูดไม่ได้ทั้งที่ตัวนั่นเองแหละเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันขนาดไหนเรื่องใดวิธีการใดเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจหมุนที่หูที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอความรวดเร็วแต่เราก็ที่จะนำมาพูดนี้จะพูดได้เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้พูดมากได้มากยิ่งกว่านั้นไปนั่นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาคำพีไหนจะไปจดจารึกถึงประเภทนั้นได้วะถ้าแต่ความจริงของใจนี้ใจได้รู้ได้เห็นรู้หมดเนี่ยทั้งท่านที่คำพิมพ์จดออกมาไม่ได้ก็ตามแต่ใจนี้สามารถรู้ได้หมดทะลุไปหมดนี่มาสิพิจารณาสินั่นแหละถึงว่า อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าทำที่มาในคำพีใบลานนั้นน่ะเท่ากับน้ำในตุ่มน้ำหายเท่านั้นสาธุทันทีเรายอมเพียงตัวเท่าหนูนี่มันกล้าหาญที่จะพูดได้จริงๆแต่ทำที่มาจากภาคปฏิบัตินั้นเท่ากับน้ำท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนั่นฟังสิก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลานี่มันมีการสถานที่เวลากว้างแคบที่ไหนจิตเมื่อเวลาได้เบิกตัวออกไปแล้วมันกว้างอะไรก็พูดไม่ถูกมันลึกอะไรก็พูดไม่ถูกไม่มีอะไรจะมาประมาณได้มหาสมุทรยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาฝั่งโน้นไม่มองเห็นฝั่งเราเหยียบอยู่นี่ยืนอยู่นี่มันยังเห็นว่าไงอันเรื่องของสติปัญญานี้เอาอะไรมาเทียบอะไรมาเทียงเรื่องความลึกความตื้นความกว้างแคบหนาบางขนาดไหนไม่มีอะไรที่จะเทียบมันปัญญาทำนี้ได้เลยนี่จิตดวงนี้ได้เลยนี่มันกว้างขนาดนั้นแล้วมันเห็นประจักษ์เจ้าของมันสิใครไม่เชื่อก็ตามเธอมันไม่มีได้ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนล่ะขอให้เจ้าของเลยส่งไว้กับพอเมื่อมันสอนใครไม่ได้สอนใครไม่มีใครฟังแล้วอย่าไม่สอนมันหนักอะไรกันผู้สอนจะสอนแต่ผู้ที่ควรจะสอนผู้ที่ควรจะบึกบืนไปเท่านั้นผู้ไม่สมควรที่จะนั่นก็ปล่อยเหมือนอย่างโรงพยาบาลนั่นสิหมอไม่ใช่ว่าที่จะสามารถรักษาคนไข้ได้ทุกประเภทนะประเภท ICU มันมีจะทำยังไงมันเป็นอยู่กับใครมันเป็นอยู่กับ ICU ต่างหากนี่หมอก็เห็นว่าเป็น ICU แล้วจะว่าไงก็ต้องหยุดชะงักแต่มารยาทก็ต้องมีเป็นธรรมดารักษาปฏิบัติกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนี่ธรรมก็เหมือนกันเมื่อสุดวิสัยที่จะปฏิบัติต่อกันแล้วจะทำยังไงสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่มันไม่เชื่อจะให้ทำไงอีกจะให้มันเชื่อได้ยังไงเมื่อมันยังไม่ถึงการถึงเวลาที่ควรจะเชื่อได้มันไม่เชื่อได้หรอกคนเราไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันป
พอถึงขั้นที่ควรเชื่อแล้วยังไงหัวขาดมันก็ไม่ถอยอะไรขาดไปก็ขาดไปความเชื่อนี้ไม่ขาดฝังเลยทีเดียวนั่นนี่แหละการปฏิบัติมันจริงมันจังที่นักปฏิบัติทั้งหลายมันเห็นในตัวเองนี่ถ้าลงได้เห็นในนี้นะมันหายสงสัยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเบื้องต้นนี่มันตะเกียบตะกายไปแล้วมีแต่เรื่องของกิเลสมันยำเอาไปที่ไหนเห็นแต่เขียงของกิเลสยำหัวใจพระไม่ทราบลาบจะก้อยจะอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันก็เลยขี้เกียจกินขี้เกียจขี้ถ่ายกินได้กินหนึ่งแต่หัวใจพระความขี้เกียจกับกิเลสคือโนเสียเนี่ยความขยันหมั่นเพียรกับกิเลสคือโนเสียเอาเป็นรากของกิเลสเสียจะว่าไงเอออะไรๆก็เป็นรากของกิเลสเสียขึ้นชื่อว่าจะสิ่งที่จะไปแก้กิเลสให้กิเลสเอาไปจิ้มน้ำพริกเสียจิ้มน้ำพริกเสียทำไงพวกเรามันพวกน้ำพริกให้กิเลสจิ้มตลอดเวลาเหมือนได้จิ้มกิเลสบ้างสิเอาน้ำกิเลสมาจิ้มน้ำพริกบ้างสิเป็นยังไงมันอร่อยไหมเนี่ยจิ้มกิเลสเอากิเลสมาเป็นปุ๋ยของอัดของทำเป็นยังไงพระนิพพานบกพร่องอะไรบ้างเห็นไหมนั่นเมื่อเต็มที่แล้วไม่มีคำว่าบกพร่องพอตัวตลอดเวลาพอดีไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรยึดหย่อนยิ่งกว่านั้นทั้งนี้ว่าเมืองพอซะทุกอย่างจึงได้ปล่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพอแล้วจึงได้ปล่อยหมดไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับคำว่าพอจึงได้ปล่อยหมดอะไรยังบกพร่องเอาอะไรมาเพิ่มนั่นไม่พออันนั้นไม่ประเสริฐนะมันยังมาเพิ่มอยู่นั่นพอนี่คือความประเสริฐพอไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพอจิตดวงถึงขั้นเมืองพอแล้วเป็นอย่างนั้นพอเหนื่อยแล้ว อันนี้ก็พูดได้พอสมควรไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนโน้พูดถึงขนาดนี้ดีไม่ดีช็อกไปเลยจะว่าไงอันนี้มันยังพูดได้แต่คำว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยทั่วไปแล้วก็เข้าไปหาจุดนั้นนิดหน่อยแล้วก็เลยรีบหยุดเวลาได้เทศก็ได้เทศมึงแล้วก็เวลาจะไม่ว่างหรือธาตุขันธ์แม่เมือมันมีผมมันงานมากประมาณนะการรับแขกรับคนที่อ้อยจะรับตามเรื่องราวที่เข้ามาหาเนี่ยโหตายจริงๆนะสู้ไม่ไหวจึงต้องได้รับบ้างไม่รับบ้างเพื่อเป็นการพักผ่อนไปในตัวธาตุขันธ์มันก็เหมือนธาตุขันธ์ทั่วไปมันผิดแปลกอะไรเมื่อมากไปมันก็แสดงทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมากกว่านั้นเขาบีบเป็นยังไงใครก็ทราบลวดลายของสติปัญญานี่ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุเหมือนผู้เหมือนคนมาแสดงนี่จะไม่มีอะไรเหมือนลวดลายของสติปัญญาฆ่ากิเลสนั่นเลยนะไม่มีลวดลายใดในโลกนี้ถ้าจะเป็นของน่าดูน่าชมเป็นของอัศจรรย์เห็นแล้วอัศจรรย์นั่นฟังเอาสิถ้าหากว่าเป็นวัตถุเรานำออกมาจะให้แสดงเหมือนเขาแสดงลิเกละครเนี่ยจะไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาออกสนามฆ่ากิเลสพูดง่ายๆเนี่ยถึงขั้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นนะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยแต่มันก็เป็นอยู่ในเจ้าของรู้อยู่เฉพาะเจ้าของนั้นจะเอามาวาดภาพออกมาอย่างนี้มันก็วาดไม่ได้พอจะเอาออกมาสนามอย่างนี้ออกสนามก็ออกไม่ได้เอาขึ้นเวทีก็ขึ้นไม่ได้มันก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมเองนะอ๋อทันทีเลยเมื่อเขาสัมผัสเข้าไปแล้วจะยอมรับทันทีอ๋อเลยเดียวมันเป็นจริงๆนี่ใครมาอุตริพูดเมื่อไหร่อย่างพุทธเจ้าท่านสอนด้วยภาวนาญาปัญญาพระองค์อุตริเมื่อไหร่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วทรงดำเนินด้วยวิธีการนี้มาแล้วจนเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงนำมาสอนโลกผิดไปไหนอุตริที่ไหนนั่นผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเองที่จะพิสูจน์ได้ในธรรมเหล่านี้นะปฏิบัติทั้งนั้นแหละที่จะพิสูจน์ได้ถ้าไม่ปฏิบัติพิสูจน์ไม่ได้เพียงความจำก็ธรรมดานั่นนะว่านิพพานนิพพานว่าจนปากฉีกก็เป็นนิพพานตั้งแต่ลมเท่านั้นแต่ตัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจมันเป็นนิพพานได้ที่ไหนเอาภาคปฏิบัติตัดเข้าไปสิปฏิเวทะไม่รู้แจ้งหัวในหัวใจจะรู้แจ้งอะไรอันนั้นปฏิเวทะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหรือปฏิเวทะธรรม
ความรู้แจ้งแทงทะลุรู้ไปโดยลำดับแจ้งไปโดยลำดับแจ้งไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเหนื่อยยังไม่หยุดเหนื่อยวะอันนี้ก็อากาศอบอ้าวเหมือนกันนะหน้าฝนตกนั่นคือนึกก็หึมเริ่มมันนี่มันตกไปทางไหนมันก็ไม่รู้นะนี่แปลกอยู่ที่ฟ้ามันร้องอยู่ตลอดนี่ทำไมหน้ากลางฝนกลางปีในหน้าฝนนั้นธรรมดาฟ้าไม่ค่อยร้องนักนะเวลามันจะเลิกจะลาไปนั้นร้องเวลามันกำลังตกในย่านมันกำลังตกมันไม่ค่อยร้องละฟ้าใหม่ฝนใหม่หนึ่งแล้วจนฟ้าฝนจะหมดหนึ่งร้องสองต้นกับปลายนี้ส่วนในกลางฝนกลางปีของหน้าฝนจริงไม่ค่อยร้องอันนี้ทำไมมันก็หึ่มนี้ตลอดมันเหมือนกับฝนจะเลิกจะลาอะไรแค่ทำนองนั้นถ้าเลิกไปก็แย่แล้วเดี๋ยวนี้กูกำลังดำนาอยู่กับมินเราไปทางอำเภอชุมแพไปนะโอ้ยเขากำลังดำนาพวกเรานับว่าดีที่สุดไม่เหมือนที่ไหนเหมือนเลยนะคิดเท่าที่ผ่านมานี่เป็นข้าวทับภาษาทางภาคอีสานก็เราเข้ามันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วนี่มันจะตั้งท้องแล้วนะอันนั้นเขากำลังดำถ้าไม่มีฝนไปถึงเดือนที่เอ็ดเดือนตุลาแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันถึงกล้าจะแก่ก็ตามไม่ทันอยู่โดยดีคือกล้าดำนาโดยกล้ามันแก่แล้วนี่มันก็รีบของมันนะถ้ากล้าก็อ่อนดำนาก็ดำล่านี่ไม่ทันถ้าฝนตกไปนานๆก่อนไปทางเขื่อนจุฬาภรณ์ก็โอ้ได้ชมป่าเขายังมีอยู่มากเข้าไปแสนลึกต่อไปพระเราก็จะได้ป่าอาศัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยป่าธรรมดาจะไม่มีเหลือเพราะความหนึ่งแก่ตัวความหนึ่งแก่ภูมิความโลภเนี่ยมันทำลายโลกนะใครจะกอกจะโกยเอาเนี่ยเรื่องของความโลภมันไม่ไว้หน้าใครอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเพราะความโลภไงทำลายกันเพราะความโลภอันนี้มันอะไรอันนี้อังอังอังท้ออุ่นท้อยังเนาะไปทางเขื่อนจุฬาภรณ์ก็โอ้ได้ชมป่าเขายังมีอยู่มากเข้าไปแสนลึกต่อไปพระเราก็จะได้ป่าอาศัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยป่าธรรมดาจะไม่มีเหลือแล้วเพราะความหนึ่งแจกตัวความหนึ่งแจกภูมิความโลภนี่แหละมันทำลายโลกนะใครเขาจะกอบจะโกยเอาเนี่ยเรื่องของความโลภมันไม่ไว้หน้าใครอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเพราะความโลภไงทำลายกันเพราะความโลภทางเมืองการก็มีอยู่มากการก็เข้าไปลึกถึงน่าอยู่นะสบายตรงไหนที่เป็นป่าสงวนก็พอมีสำคัญที่ทางนี่ที่นี่ไอ้ดงใหญ่แสนใหญ่นี่นะกว้างแสนกว้างนี่นะหมดเลยจริงๆยังไม่ทราบสำคัญยังเหลืออยู่เล็กน้อยที่ท่านอุทัยอยู่เท่านั้นเองนะช้างก็มีอยู่ประมาณสักกี่ตัวนะมันก็อยู่อาศัยอยู่ข้างบนน่ะลงข้างล่างไม่ได้เพราะมันเป็นไร่ทั้งหมดเนี่ยเขาปลูกเผือกปลูกมันปลูกอะไรๆหมดเลยมันก็อยู่ข้างบนมันลงไม่ได้ก็กว้างพอประมาณแสนมันอยู่ก็เท่านั้นน่ะพระก็ได้ไปอยู่ทำบูชาอะไรเนี่ยเขาทำอะไรทำวัวนะทำอะไรมึงรู้เลยแต่ทำบูชามันพิลึกสลานแล้วก็ยาวนี่ถึงนุ่นถึงข้อนมันเกินเหตุเกินผลมันขัดกันกับสภาพเช่นนั้น
การประกอบไปสร้างขึ้นในสถานที่เช่นนั้นมันขัดกันเป็นอย่างวัดดอยธรรมเจดีย์ของนี่เหมือนกันทั้งท่านแบนเหมือนกันผมไปว่าให้หรอวันนั้นแต่มันก็ทำเสร็จไปแล้วนี่ว่าไงมาทำหาอะไรอย่างนี้มาทำอะไรมาสร้างอะไรอวดที่ธรรมชาติแบบนี้วะว่างดูเอาบ้างอะเยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะสร้างอะไรอีกยุ่งที่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเองสร้างหาประโยชน์อะไรความแปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่เห็นมันจะเกิดขึ้นเพราะการสร้างอย่างวัตถุอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นที่การสร้างใจนี้ต่างหากขุดลงไปเองมันอยากทำอะไรมันดิ้นหาอะไรดูมันดิ้นนะวัดกันตรงนั้นมีแล้วที่เลยทำหลายวิธีการก็เพราะยี่เลยมันหลายวิธีการที่มันแสดงตัวธรรมะก็ต้องหลายวิธีการหลายอุบายไม่งั้นไม่ทันนะเวลามันจุ่นจ้านเอามากๆนี่แหมเลยไม่ทราบว่าใจคืออะไรความคิดคืออะไรนะมันเป็นอันเดียวกันหมดเข้ากันหมดเลยนี่เป็นมาพอแล้วนี่นะแหมต้องไปหาอุบายทรมานการอดข้าวแหละดีสำหรับผมเองนะมันคล้ายๆมันก็จะคล้ายคลึงกันนะมันพอมองเห็นกันยิบยับยิบยับการอดอาหารนี่ละหมายถึงขั้นนี่ละขั้นมันจุนจ้านเนี่ยขั้นกิเลสจุนจ้านเพ่นผ่านเนี่ยมันจริงๆนะมันเลยไม่ลืมอ่ะฟังยังหัวใจน้ำตาล่วงนี่ผมเป็นเครียดแค่นั้นมันจนน้ำตาล่วงคือมันกำลังมันมากกว่าเรามีแต่สู้เฉยศัตรูอาวุธไม่มีไม่พอมันเหมือนกับสู้เสือและกำปั้นนั่นเองนี่ว่าไงมันต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆและส่วนมากก็ไม่พ้นจากการอดอาหารเพราะอันนี้มันพอมองเห็นกันนี่นั่นแหละเพราะมันเป็นเงื่อนอยู่มันต้องไม่ทำเลยสุดท้ายก็ท้องเสียจนได้ทุกวันนี้อาศัยยาอะไรคุณพัฒนาพรนะดูเหมือนจะปกตินะแต่มันไม่ได้ปกตินั่นแหละตอนฉันยาหมอเสงหรืออะไรที่โรคหัวใจพุ่งกำเริบมากเกือบจะเป็นจะไปมันนั่นได้พักยานี้ไว้ก่อนฉันยานั้นไปพอยานั้นหมดอันนี้ก็แสดงคือพอเราจะเริ่มมาฉันยาท้องเนี่ยท้องก็เริ่มแสดงขึ้นมาอ๋อมันไม่หายหนีมานั่นมันสงบเฉยจากนั้นมาก็ฉันยานั้นเรื่อยมาเดี๋ยวนี้มันสงบนะเหมือนก็ไม่มีเรื่องนี้นะท้องเนี่ยฉันมาหลายปีแล้วยามันพัฒนาพรจะเห็นว่ามันสงบลงโง่ลงถึงขนาดนั้นเอาอย่างอื่นมันไม่ทันมันอย่างนี้มันทันนะตัวของจะตายนี่น่ะมันถึงทันนะเวลามันกำลังมากนี่โอ้ตามไม่ทันจริงๆนะตามกิเลสในตัวของเรามีแต่ความวุ่นทั้งหมดไม่ทราบว่าจิตอยู่ตรงไหนมีแต่ความวุ่นความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจไม่มีอะไรมาใครมาทำก็ตามมันก็เป็นไฟของมันอยู่นั่นมันสร้างตัวของมันขึ้นมานั่นกิเลสให้เป็นเพลิงไฟเผาหัวใจเรานะมันก็เครียดแค้นนะสิมันพอมันได้ที่แล้วมันถึงเอากันหนาเพราะงั้นมันทันกันเหมือนกันนะมันพอกันมันเป็นที่พอใจเวลาพอมันทางนี้มีกำลังแล้วก็ฟัดกันลงละโถไม่มีอ่อนข้อไม่มีให้อภัยเลยพูดถ้าเราจะเทียบนะเอาให้มันแหลกเลยไม่งั้นผมจนขนาดถึงก้นพองเหนือก็เพราะอันนี้เองเพราะเครียดแค้นนี่แล้วได้ที่แล้ว
นั่งนี่เป็นหามรุ่งหามค่ำเลี้ยวจนก้นพองเลยหมดมาพิจารณาย้อนหลังย้อนหลังไปโอ้โหก้นมันก็สุดวิสัยของมันมันถึงหน้าพองมันถึงจะพองนั่งมันพิษให้เปลี่ยนเลยทำไงนั่งเฉยๆนะมันพองได้ยังไงมันหน้าแบบมันคงร้อนนะมันร้อนแต่แล้วมันก็เป็นไฟหมดทั้งตัวนี่ก็ไม่ทราบว่าตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนเนี่ยเวลาสู้กันเหงื่อนี่มันไม่ใช่เหงื่อมันอะไรเขาเรียกอะไรภาษาภาษาเขาเรียกว่ายางตายภาษาภาษาเขาว่ายางตายมันออกแม่ท่านี่เปียกหมดเปียกจริงๆนะไม่ใช่เปียกธรรมดานะเปียกเหมือนเราซักเนี่ยถ้าวันไหนได้ขนาดได้ลงตลอดลุ่งแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งที่ฝนพรำอยู่ทั้งคืนมันก็สะดวกสบายนะแต่แล้วมันก็ไม่พ้นที่ไอ้เหงื่อหรือยางตายมันจะทะลักออกมาเพราะมันสุดมันหนักมากขนาดนั้นนะหนักจริงๆนะการฆ่าจิเลศปีนั้นเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเหมือนกันคือมันพร้อมกันกับทั้งกายทั้งใจหนักพอๆกันเพราะใจก็พอได้ที่ที่จิเลศมันเหยียบเอามากี่ปีเสื่อมแล้วไม่เจริญพอมันเจริญขึ้นมาแล้วฟาดกันใหญ่เลยนั่นมันก็พอๆกันทรมานใจทางด้านจิตใจร่างกายเอาจนกระทั่งก้นพองอันนี้ทอดต่อจากนั้นไปเมื่อจิตมันก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วที่นี่มันเป็นหนักทางปัญญาทางใจนะร่างกายไม่ว่าเท่าไหร่แต่ใจอย่างนี้มันหมุนไม่หยุดเลยที่นี่ติ้วติ้วติ้วเดินก็ไม่เคยกำหนดเวลาเวลาเลยมันเป็นของมันเองนะก็จะใครจะไปกำหนดอยู่ไงเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันมันจะไปกำหนดเวลาเวลาอะไรอะไรกับแยกออกไปจากนั่นได้ไงตายเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมันเข้าวงในตลอดเลยจะไปกำหนดเวลาเวลาเช้าสายบ่ายเย็นยังไงติ้วต้องทำให้ชิดกันนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกรายไม่น่าว่าทำให้คิดแต่เรื่องเป็นนั่นเป็นความมากความน้อยนั่นผมคิดว่าจะต่างกันคือความหมุนมากน้อยอ่ะรุนแรงไม่รุนแรงผาดโผนไม่ผาดโผนมีคิดว่ามันต้องต่างกันแต่เรื่องเป็นนี่เป็นแน่คำว่าภาวนาไม่ได้ปัญญาเพราะเป็นประเภทที่ฆ่าที่เด็กโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมปัญญาประเภทนี้กงแน่ต่อกิเลสเลยมีเท่าไหร่เป็นพังด้วยปัญญาประเภทนี้อันนี้เราเชื่อเป็นแต่เพียงว่าความผาดโผนโจรทยานนี้อาจจะมีต่างกันนั่นแหละผมพูดจริงๆแล้วผมมันผาดโผนเอาจริงๆถึงขนาดที่ว่าอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ฟังสิอยู่ไม่ได้จริงๆต้องหลบหลีกไปอยู่คนเดียวฟัดมีทั้งวันทั้งคืนเลยใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะเหมือนกับว่ามันจะขาดงานเนี่ยก็กำลังต่อยกันอยู่นี่เข้ามายุ่งอะไรกรรมการจะมายุ่งพูดง่ายๆนะก็กำลังต่อยกันอยู่นี่กรรมการมายุ่งทำไมกรรมการห้ามมวยนะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นอยู่ไหนมันอยู่ไม่ได้ในระยะนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆต้องเล่นหลบเลยอยู่คนเดียวนะต้องบันสู้กันอยู่ตลอดนี่น่ะมันแปลกไงกลางคืนก็บางคืนก็ตลอดลุ่งมาเลยมันไม่หลับนอนลงไปนี่งานมันไม่ถอยสู้กันอยู่นอนมันก็ฟัดกันอยู่เวลานอนปัญญาจักรเลยพันกันแล้วสุดท้ายก็คือมันนั่งเอ็กนั่งมันก็ฟัดอยู่นั่นเอาลงเดินยี่กงลงกันอย่างสุดกันแล้วมันก็ให้สว่างโล่เฉยบางวันนะบางคืนแล้วกลางวันมันยังจะไม่นอนอีกนู้นนะมันจะตายนี่ขนาดที่ว่ามันเมื่อมันอ่อนเปียกเต็มที่แล้วมาบังคับเข้าให้พัก
ในสมาธิตอนนั้นก็เหมือนว่าสมาธิไม่มีเลยสมาธิไม่ทราบมันหายไปไหนมีแต่ฟุ้งฟุ้งอยู่ทางด้วยปัญญานี่แต่มันที่ว่ามันหายมันไม่ได้เป็นเหมือนไม่มีสมาธินะคำว่ามันหายจากนี้มันก็ไปฟุ้งอยู่ทางปัญญาท่านถึงว่าอุทจจะอุทจจะคือมันพุ่งพุ่งพุ่งอยู่นอกกับการต่อสู้อย่างมันคำว่าสมาธินี้ไม่มีเรามันเหมือนว่าไม่มีพูดง่ายๆนะมันคำว่าสมาธินี้ไม่มีเรามันเหมือนว่าไม่มีพูดง่ายๆนะมันทุ่มออกไปนอกหมดอย่างนั้นก็บังคับเข้ามาไม่ลืมนะเอาจนกระทั่งได้เอาพุทโธเป็นคำบริกรรมนะคือบังคับไว้ไม่งั้นมันจะออกต่อสู้งานต่อสู้ข้าศึกพูดง่ายยังไม่เสร็จพักก่อนมันจะตายอย่างนี้พูดง่ายว่างั้นนะเอามาแล้วก็เอาคำบริกรรมอัดเข้าไปให้มันบริกรรมไว้ไม่ลืมนะผมเอาพุทโธถี่ยิบไม่งั้นมันจะออกไม่ใช่ออกไปไหนนะมันจะออกนี่ออกต่อสู้กันนี่เหมือนกับว่าคู่ต่อสู้มันยืนคอยอยู่ไงจ้ำอยู่ไงไม่ต้องจะเทียมนะเอาลงไปหมุนลงไปบังคับไปแต่บังคับมันไม่เหมือนกับจิตไม่มีสมาธิมันฟุ้งไปเพราะปัญญาต่างหากทีนี้พอบังคับเข้ามาถึงนั่นตึกมันก็เงียบเลยแน่วแต่โอ้ยแน่วเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความลำบากอ่อนแอเมื่อยล้าทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับเราชุบใหม่นะพอเขาพักในสมาธิมันสบายมีกำลังบังชากับพี่กระเป๋าขึ้นมาอะไรอย่างนั้นพอถอนมาถอนไม่ยากแล้วเรื่องถอนก็มันจะถอนอยู่แล้วนี่พอเราปล่อยภาพขึงเลยเชียวแต่ที่นี้มันต่างกันตรงที่ว่าคนคนนี้แหละไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละฟันลงไปที่ตะขาวเนี่ยขาดสะบั้นไปเลยนะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ยังที่ไม่ได้พักนั้นไม่ทราบเอาทางสันลงเอาทางข้างลงเอาทางไหนลงทั้งฟัดกันอยู่นะแต่คราวนี้มันเอาคมลงเนี่ยนี่แหละท่านว่าให้พักสมาธิซะก่อนแล้วค่อยออกไปท่านเราเนี่ยมันพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งไว้ตรงไหนตรงไหนนะแต่จิตมันเพลินเกินไปจริงมันถึงไม่มาจดจ่อตรงที่ว่าจนจะตายจริงๆมันถึงได้ย้อนมานี่จะพูดถึงเรื่องความผาดโผนมันจริงๆนะผมนะผลจริงๆมันทำให้คิดถึงเรื่องลายอื่นๆคล้ายๆต่อกันก็ตามไปจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกลายแน่ๆไม่ใช่เสียงรถมาเลยนะทำไมฮะเสียงอะไรฮะหัวลงมันเด้อแล้วทีนี้สุดท้ายก็ลงความเห็นแปลว่าไม่เหมือนกันแต่เรื่องออกทำงานนี้ออกจริงไม่สงสัยอันนี้ผมไม่สงสัยเพราะมันแน่ว่าปัญญาประเภทนี้เท่านั้นฆ่ากิเลสแน่เมื่อมันนี้ไม่ออกฆ่าได้ไงนะปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่เด็ดที่เฉียบขาดถึงไม่ผลก็เฉียบขาดอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองนั่นคุณง่ายเดียวมากจะไม่เหมือนกันสำหรับเราเป็นนิสัยผ่านผลจริงๆทำนิสัยท่านผู้ไม่ผ่านผลนี่ท่านก็มีนิสัยเรียบๆของท่านท่านก็จะไปเรียบๆของท่านแต่ไปแบบปัญญาประเภทนี้นะคุณถึงท่านมาแสดงความผาดโผนท่านก็แสดงปัญญาประเภทนี้นะคุณง่ายหรือเราจะเทียบก็ได้มีดเล่มนี้เป็นมีดที่คมกล้าพูดง่ายถึงท่านไม่ฟันโป๊กๆอย่างนี้ก็ตามแต่ท่านก็จะหันพูดขาดสะบั้นไปอย่างนี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าหันอย่างขาดสะบั้นไปหันอย่างแรงด้วยแล้วมีดนี้คมด้วยขาดสะบั้นไปมัน
ไม่ได้ใช้เป็นแบบป้องๆแบบฟันลงไปอันนี้มันแบบผ่าฝนเหมือนกับฟันเหมือนฟันเป็นนักหนานั่นยังไงไปนู่นเหรอไม่ใช่รถใหม่เหรอผมนี่หูดีเหลือผมแม่กูจับมาผมตั้งเทคตั้งกลางวันกลางคืนปัญญาหมุนตัวกับเหตุการณ์ทั้งหลายตลอดแต่เพิ่นว่าอธิบายฟังอันละเอียดละออนานๆแล้วหากมันเรื่องปัญญาอันนี้เพิ่นอธิบายว่าฟังเทศน์ทั้งวันขึ้นว่ามันปัญญาประเภทที่หยังสิฟังได้ปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่มันกับเหตุการณ์ต่างๆนี้มันหมุนรับกันอยู่ปั๊บๆๆๆอยู่นั่นน่ะนั่นแหละที่ว่าท่านฟังเทศน์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยท่านว่านั่นที่ท่านกราบเรียนท่านมหาธีรานฟังเทศน์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นก็เป็นปัญญาเพียงนี้แล้วอื่นมันไม่ทันคือฟังทั้งวันกลางคืนไม่ทันอันนี้มันทันเวลาท่านเทศน์ก็บอกอยู่ในลักษณะท่านเทศน์นะเข้มข้นมากเลยครับผึ่งอ่ะนี่อ่ะบอกว่าปัญญาท่านกับผลไม่น้อยเหมือนกันคือมันบอกในกิริยาท่าทางที่แสดงออกมันเป็นความผาดผลไม่ใช่เรื่องเวลาท่านแสดงธรรมทีแรกก็เหมือนกับรถเริ่มออกมันแล้วค่อยเอื่อยเสียงก็เบาๆก่อนทีแรกแล้วค่อยขยับขึ้นพอได้จังหวะแล้วทีนี้เหยียบ130 140ไปเลยถ้าเป็นรถก็ดีนะถึงเลยนี่ยิ่งทำละเอียดเท่าไหร่ยิ่งโหเสียงนี่ได้ผมว่าได้ยินทีเดียวล่ะที่ประตูวัดนอกจากจะไม่ได้ค่อยได้ความเพราะแต่เสียงต้องได้ยินชัดเจนเพราะหมุนติ่งจริงเสียงท่านกังวานด้วยนะต้องเอาคือมันไม่ถึงใจท่านภาษาโลกเราเรียกว่ามันโมโหไม่ถึงใจนะนี่เห็นนี่มันตาบอดหรือเจ็บว่างกันก็ฟังท่านว่าท่านเพ่งอะไรผมยังไม่เห็นดื่มท่านเพ่งคงไม่ลืมตอนนั้นเพ่งเป็นเนรเพ่งวัดทำเพ่งเทศดังเต็มเหนียวจบลงมาแล้วเป็นไงอะเพ่งเข้าใจไหมล่ะที่เทศนี่ท่านนั่งกันนี่ท่านพูดอย่างนี้แหละขึงขังนี่แหละพอเทศจบมาแล้วเป็นไงเพ่งนินเพ่งเข้าใจไหมที่เทศนี้ผมว่ามันท่านนั่งกันนิ่งสินธรรมดาแล้วนอกนั้นบอกใครจะไปตอบมาหลดดูว่าเว้ยมันจะถือสันผ่ามันทางกันยังเทศนี้ยังไม่เข้าใจเยอะก็เวลาไปฐานก็เอามือจี้เข้าไปในถาวรสิแล้วมันดมดูสิน่ะมันเป็นยังไงนั่นท่านเอาถึงฐานเลยนั่นน่ะมันเป็นยังไงมันยังไม่เห็นอยู่หรือมันยังจะบ่เห็นอยู่หรือขนาดนั้นเอาเล่ามาดิดัดตัวผมไม่เริ่มนี่จะพูดถึงเรื่องอรูปะท่านก็เทศเพราะแห้งเจออะไรกันเถอะนั่นน่ะท่านในวงอรูปะวงความปฏิกูลมันยังบอกให้เอาท่านเวลาไปฐานก็เอามือจี้เข้าไปสิเอามันดมดูสิไม่ลืมนี่ผมก็ได้โอ้เอาถึงฐานเท่านั้นนะคือว่าย้อนมาให้ย้อนให้แล้วมันก็เอื้อมไม่ถึงย้อนมาให้เอื้อมไม่ถึงจนว่างตึกลงไปพูดยังไงวางนี่น่ะความหมายว่าอ้าวางนั่นลงถึงบอกว่าลงถึงฐานพูดยังไงนะมันดมที่พูดน่ะนี่เหมือนว่าวางลงถึงพื้นตึกเลยย้อนลงนี่ยังเอื้อมไม่ถึงย้อนลงนั่นเอื้อมไม่ถึงเทศขนาดไหนมันยังไม่ถึงใจกิเลสพูดยังไงเรื่องลงตึกนี่ลักษณะของท่านเป็นลักษณะที่ผ่าผลไม่สงสัยผมปัญญาของท่านจะผ่าผลรวดเร็วมากทีเดียวฟังท่านเทศนี่โหคิดดูจะกระโถนนี่วางแต่ท่านเทศทั้งมือท่านเป็นตามนิสัยของท่านนะเวลาท่านเอาจริงๆนี่เหมือนเอามือท่านก็หมุนไปด้วยนะท่านไม่เฉยๆมือท่านหมุนแล้วกระโถนนี่วางอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยมันท่านอย่างนั้นใส่มือก็โดนกระโถนนี่ปิ้งตกไปนู่นคือมันเป็นพักหนึ่งท่านอยู่ข้างบนนี่แล้วพวกพระทั้งหลายฟังอยู่พักข้างล่าง
มือท่านโดนมาอย่างแรงเนี่ยปังนี่มันก็ปิ่งตกแป๊ะลงไปนู่นท่านก็เลยหยุดแล้วพระก็เก็บกระถนขึ้นมากระถนท่านนะหลังเอาถึงกระถนตกแล้วนะมันเป็นว่าแล้วเป็นยังไงกิเลสตกบ้างไหมเนี่ยท่านแก้ปั๊บขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงกิเลสตกไหมนี่ท่านมันคืออะไรมันก็ไม่ถึงใจท่านก็ท่านรู้จริงๆรู้เต็มหัวใจนี่ท่านพูดออกมาด้วยกำลังเมตตาจริงๆเต็มหัวใจอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมชาติของท่านที่รู้ที่เห็นน่ะเอาออกมาแสดงหน้าถึงขึ้นทั้งมือทั้งอะไรทั้งมือทั้งมือฟังเสียงโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยเสียงท่านความอันนี้ก็คือว่าอยากให้รู้อยากให้เห็นมันเป็นพลังของธรรมออกมาอย่างติหมุนติ้วติ้วพลังของธรรมโดนมือจนโดนผลปิ่งตกนะเนี่ยแสดงถึงเรื่องความผาดผลน้องปัญญาของนิสัยท่านจะผาดผลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะผาดผลมากทีเดียวการแสดงธรรมท่านฉลาดแหลมคมเล่นเมื่อไหร่นั่นอันหนึ่งบอกให้เห็นเดือนเป็นมาจากนิสัยอันนั้นมันบอกอยู่ในตัวนั่นแหละบอกออกมาให้เห็นมาท่านไม่บอกก็ตามแต่มันก็การแสดงมานี่มันเป็นการบอกในตัวในตัวไปท่านไปอย่างเงียบของท่านนะไปเราได้เห็นขนาดชัดเจนก็ตาไม่เหมือนกับตาไม่กระพริบนี่เหมือนเวลาสุดท้ายที่ท่านจะจากไปสำคัญที่ไอ้ลมหายใจนี่ค่อยจางลงจางลงจางลงแผ่วเบาแล้วหายเงียบไปเลยนะมันอัศจรรย์นะธรรมดาของคนทั้งหลายที่เวลาสุดท้ายที่ระหว่างจิตกับขันจะแยกกันนี่มันจะอากับกิริยาของร่างกายจะมีแสดงอะไรให้เห็นนิดเห็นสะดุ้งบ้างหรืออะไรให้เห็นนะของท่านไม่มีเลยนานผิดสังเกตแล้วก็ท่านได้คุณท่านเลยไม่ใช่ท่านสิ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่างั้นกับนาฬิกามาดูท่านนั้นเองเราถึงได้ว่าเวลาเท่านั้นตามที่เอามาดูเฉยไม่ได้รู้เวลาท่านสิ้นจริงๆนะว่าสิ้นขนาดใดนะความละเอียดของท่านเป็นอย่างนั้นอ๋อเหมือนฟ้าดินถล่มนะผมตอนท่านมรณภาพจากไปนั้นไม่เหมือนฟ้าเพราะจิตผมอยู่กับท่านอย่างเดียวเท่านั้นไม่มันเหมือนอันหนึ่งเป็นอะไรพูดไม่ถูกนะเวลานั้นก็เรากำลังเข้าได้เข้าเข็มจิตของเรามันทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยหมุนติ้วติ้วอยู่นั่นก็จิตก็มีอยู่กับท่านเท่านั้นใครมาพูดถามธรรมะกับใครไม่ใครจะมาตอบผิดนิดนึงไม่ได้มันเหมือนกับว่าช้างประจำควานเท่านั้นถ้าสอนไม่ถูกแล้วนอกจากไม่ได้ผลประโยชน์แล้วยังมันยังจะดูถูกผู้มาสอนอยู่ความรู้ขนาดนี้ยังมาสอนเราได้มันจะไปอย่างนั้นนะคือมันลงช่องมันจริงถ้าไม่รู้จริงจะสอนไม่ถูกนี่ธรรมะประจำเดี๋ยวว่าช้างประจำควานไปอย่างนั้นคือธรรมะนี่ละเอียดเท่าไหร่มันยิ่งลงจุดเฉพาะ เหมือนกับเรือบินนี่มาจากไหนก็มาเถอะจะเวลาจะลงสนามแล้วหัวต้องจ่อให้กงแน่กับนั่นเลยพลาดไม่ได้นี่อ่ะสำคัญจ่อลงโยบินให้จ่อลงหัวสนามให้กงแน่กับสายทางการบินสนามเลยผิดนิดนึงไม่ได้พังเลยเจ็บนี่ก็เหมือนกันยิบเวลาเข้าถึงเข้าขั้นละเอียดเข้าได้เข้าเข็มแล้วมันจะเป็นจุดอย่างนี้สอนมาสอนพิษนิดหนึ่งมาได้มันสอนให้เห็นภูมิของผู้มาสอนนี่ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นคือต้องเป็นผู้ผ่านไปแล้วเท่านั้นจะมาสอนได้ในนี่ว่างั้นเลยถ้าไม่ผ่านไปแล้วจะสอนไม่ถูกเพราะธรรมชาติอันนี้จะไปหาที่ไหนไม่เจอแต่จะเจอในผู้ปฏิบัติที่รู้ไปแล้วเท่านั้นมาบอกมาสอนนี่สำคัญอย่างนี้จะว่าไงอีกล่ะตำราท่านเขียนได้ไหมแล้วปฏิเสธได้ไหมว่าไม่เป็นในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติซึ่งผ่านธรรมประเภทนี้ไปแล้วนี่สำคัญอ่ะ
ราจิตเราอยู่กับท่านอย่างไรหมุนไปไหนมันก็ไม่รับใครเลยมันไม่ทราบเป็นยังไงจิตนะอยู่กับท่านหมดเพราะอะไรเพราะเราเคยนี่พอมันเป็นอะไรขึ้นมาจะกราบเรียนท่านเล่าถวายท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นแหละพังเลยพังเลยนั่นเพราะท่านรู้ก่อนแล้วรู้ก่อนนั้นเป็นมันเป็นมันเป็นแบบที่ว่าจ่อลงหัวสนามเลยจ่อลงสนามพลาดไม่ได้แล้วท่านสอนเหมือนกับหอบังคับอากาศเหมือนใครพุ่งลงไปให้กงนี่นะนั่นพูดง่ายๆว่างั้นมันก็ลงถึงเลยเดียวดินอันนี้เหมือนกันเพราะเรื่องราวมันเป็นยังไงพอกราบเรียนท่านเท่านั้นพอเล่าถวายท่านที่กราบเรียนท่านท่านใส่มาทางเดียวท่านนั้นไม่ได้มากอะไรเลยนะทางนี้ขาดสะบั้นไปแล้วเนี่ยนั่นคือยอมรับแล้วเห็นทางเดินเหมือนว่าเปิดกว้างมาเนี่ยนั่นนี่แหละผู้ที่รู้แล้วมาสอนมันต่างกันอย่างนี้นะแล้วท่านก็พูดเสมอเวลาวันอุโบสถเพราะพระที่มาจากที่ต่างๆอยู่ตามแถวๆรอบๆ2กิโล3กิโล4กิโล5กิโล6กิโลมาทั้งนั้นแหละแม้แต่ผมอยู่ไปอยู่ทางบ้านคุณหงคุณไหนั่นอยู่ทางบ้านนี้ทางบ้านนู่นไม่ได้มาตั้งแต่อยู่บ้านคอนะมันไกลหน่อยเพราะอยู่บนเขาหน่อยนั้นอย่างคุณไหเหล่านี้มาอนุโบสถนี่ก็มากที่พระต้อง60กว่านะท่านเคยพูดเสมอผมไม่ได้ลืมนะใครจะเร่งให้เร่งนะการแก้จิตใจนี่เป็นของแก้ยากนะท่านว่าถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้นะนั่นฟังสินี่เวลานี้พิสูจน์เท่าท่านบอกพิสูจน์เท่าท่านเป็นพูดติดปากท่านหรือพูดถ่อมตนอะไรก็แล้วแต่เถอะบอกว่านี่พิสูจน์เท่ากำลังอยู่ไปเป็นมายังไงเราจะแก้นะท่านว่านี่เราตายแล้วนี่มันยากพูดจะแก้นะเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่อายุท่านมานับนี่ให้ดูนี่เวลานี้เท่านั้นแล้วท่านก็นับไปนี่นับไปถึง80นี่ไม่เลย80นะอย่าว่าไม่บอกโอ้โหขนาดนั้นนะแน่ไหมท่านอาจารย์มั่นใครได้เห็นกันทั้งวงสังคมณฑลนั่นเห็นกันอยู่หมดนี่ท่านนับข้อมือนี่เวลานี้เท่านั้นนะอายุนะท่านพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้พระทั้งหลายไม่นอนใจไม่นานนะท่านจะนับเวลานี้อายุเท่านั้นแล้วก็จากนั้นท่านก็นับต่อไปพอถึง80ปึ๊กท่านนะมันมากไหมดูสินี่ไม่เลยนะนั่นฟังสิพอถึงนั้นปั๊บท่านป่วยปีนั้นน่ะนี่มันเหมือนกับว่ามันเข้ากันได้ปุ๊บเลยทันทีนี่นั่นผมไปอยู่ทางอำเภอวานิชภูมิผมไปอยู่คนเดียวผมนั่นก็ดีนั่นเขาได้กราบเรียนท่านเวลาจะไปก็คราวนี้จะไม่ได้มาลงมือสูบร่วมแล้วเพราะกล่าวว่าจะไปไกลหน่อยไปทางไหนท่านบอกนู่นที่ว่าจะไปทางอำเภอวานิชภูมิไปที่นั้นสะดวกสบายเอาเลยนะว่าอย่างนั้นท่านพูดกับผมเอาเลยนะท่านว่าเพราะท่านนู้นนิสัยมันนิสัยมันเหมือนบ้าเราคำว่าเอาจริงว่ากัดจริงท่านก็รู้นิสัยอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นท่านก็ขู่พระเนี่ยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านหายไปแต่คนเดียวนะใครจะไปยุ่งก็มีร่มโพล่มใสใหญ่อยู่นั่นแล้วนี่นะท่านสั่งอีกด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านหายไปคนเดียวท่านนี้ว้าทีนี้เราก็นานกว่าจะได้มาหาท่านนะอันนี้ก็มูเพื่อนเราคงฟังแต่เป็นความแน่ 100% ไม่สงสัยทั้งที่ก่อนคืนผมไปนะไปก่อนมาค้าบูชานะคือว่ามาค้าบูชาคราวนี้จะไม่ได้มาร่วมผมก็กลับเดือนอย่างนั้นนะเพราะไปมันก็ไม่ลืมข้ามไปสื่อก็คือว่าเดือน3ขึ้น3ค่ำนี่ผมบอกไปแล้วเดือน3เพ็ญก็เป็นมาค้าบูชาก็กลับเดือนท่านอาจารย์ไม่ได้มาค้าบูชาด้วยไม่ได้มาร่วมด้วยแต่คราวนี้จะไปไกลหน่อยไปเอาเลยนะมาทีนี้ก็ดูเอาเลยนะทีนี้พอถึงวันมาฆบูชานั้นมันแปลกนะพระนั้นเล่าองค์ไหนเล่าแบบเดียวกันนี่สิจะไม่กินยังได้ยังไงพอประมาณสักบ่ายโมงกว่าท่านก็ลุกออกมาจากกุฏิแล้วก็ท่านหามาแล้วยังวะนี่มีแปลกอยู่ตรงนี้นะนี่ไม่เห็นนะไหนนะวะแล้วพอตกบ่ายๆมาอีกท่านหายังไม่มาเหรอวะจนกระทั่งค่ำถึงเวลาที่จะเทศน์นะท่านจะเทศน์วันนั้นท่านเทศน์ใหญ่นะผมก็ไม่ลืมเลย
พระเราให้ฟังใหม่ที่4ชั่วโมงว่างั้นนะท่านแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้เทศถึงขนาดนั้น2ชั่วโมงท่านหยุดแต่วันนั้นเทศถึง4ชั่วโมงวันมาฆบูชาถึงเวลาที่จะมาฆบูชาท่านยังพูดอีกนี่ท่านมายังไม่มาเลยนี่ยังไงกันมายังไงกันนานเหมือนกับตาท่านมองนี่ก็หมายความว่าท่านจะเทศเหมือนฟ้าดินถล่มนั่นแหละอยากให้เราได้ยินในฟังความหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่หมายอย่างอื่นนะท่านมีอะไรใจของท่านเนี่ยเทศสุดเป็นเหนียวแล้วพอเทศจบแล้วลงแล้วเทศซ้ำเท่าต่อตอนนี้จะไม่ได้เทศอีกนี่คือเหมือนกันกับท่านพูดอยู่ที่เชียงใหม่นะท่านเทศอยู่วัดเจริญหลวงเชียงใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยผมนั่งอยู่นั่นเนี่ยฟังท่านที่จดจ่อจนทุกกระเบียดเลยผมเคลื่อนข้ามเมื่อไหร่พอผมโดนใส่ท่านขนาดนั้นเวลาลงมาท่านเทศ3ชั่วโมงนะพอลงมาแล้วท่านมากราบพระพอกราบพระเสร็จแล้วก็เนี่ยสมเด็จมหาวิรวงวัดพระศรีมาธาตุเนี่ยแต่ก่อนตอนนั้นท่านเป็นราชกวีอยู่พอวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะแบบนี้ว่านี่นะวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะว่าเทศซ้ำเท่าละวันนี้ต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกนี่ผมก็ไม่ดื่มเวลาท่านมาแล้วท่านไม่เคยไปเชียงคืนกลับคืนไปจังหวัดอีกนี่นะไม่เทศอีกแต่คราวนี้ก็ถ้าเล่าให้ฟังอีกแหละผมไม่ได้ยินอันนี้มีนี่เทศซ้ำเท่าว่าเนี่ยต่อไปจะไม่ได้เทศอีกและตั้งแต่บัดนั้นท่านไม่เคยเทศอีกเลยนี่นะฟังซิวิสาขบูชาท่านก็ไม่ลงมานั่นแล้วที่นี่เวลามันที่มันเข้ากันได้เข้าตรงไหนกับท่านมา80อ่ะพอผมมาถึงมันเดือน4ผมจำได้แต่ข้างขึ้นโรงแรมเดือน4แรมค่ำหนึ่งผมมาท่านบอกว่าท่านหาไปทำอะไรอยู่ท่านเป็นลักษณะนี่ผมเริ่มป่วยนะเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันศูนย์นี้ตั้งแต่วันศูนย์ก็คือวันขึ้น14ค่ำเมื่อวานเป็นวันเพ็ญจากนั้นท่านก็ไขความมาอีกว่าวันขึ้น14ค่ำกันว่าเป็นกันยิ่งแน่ลงไปพอจากนั้นแล้วท่านก็พูดอีกเลยว่าโรคอันนี้ไม่มียาอะไรหายใส่หายละนี่แหละเป็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายผมคือโรคอันนี้เองนั่นฟังสิเข้ากันได้ไหมกับที่ว่า80นั่นแหละท่านย่างเข้า80ท่านบอกว่ามีทางหายโรคอันนี้จะเป็นไปเรื่อยๆแต่ไม่ตายง่ายนะโรคอันนี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่เขาจะเอาอะไรมายุ่งนะมันมีทางหายแล้วมีตายอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจริงๆด้วยโรคอันนี้ไม่ผิดนี่มีเรื่องสำคัญมากไม่เทศอีกเลยนะผมไม่เคยได้ยินกันเลยแต่การแก้ปัญหานั้นท่านแก้ให้เพราะผมก็มีท่านองค์เดียวเท่านั้นแต่เวลาผมจะกราบเรียนปัญหานี้ไม่มีใครนะผมต้องขึ้นคนเดียวผมแต่ท่านก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่นะขึ้นเวลาไหนขึ้นได้ผมขึ้นหาท่านมันแปลกอยู่อันนี้ค่ะรู้สึกว่าท่านเมตตาเอามากทีเดียวพอขึ้นไปก็กราบเรียนเลยเพราะท่านก็รู้นี่ว่าเราขึ้นไปเพื่ออะไรท่านรู้แล้วหัวใจเรามันเต็มด้วยอะไรขอบภาวนาตลอดนี่มันแสดงนี้มาเรื่อยเนี่ยเมื่อมีครูบาอาจารย์เนาะเราจะไปแก้ไปปลดด้วยลำพังเราเองถ้ามันเสียเวลาทำไมพอเป็นเล่าถวายท่านเท่านั้นท่านใส่เปรี้ยงเดียวพุ่งขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเห็นไหมมันเร็วอย่างนั้นน่ะกับครูบาอาจารย์ผู้คอยแนะนำให้ที่ท่านผ่านมาแล้วไปแล้วนี่นะมันเร็วอย่างนั้นพอเราขึ้นไปกราบปั๊บท่านอยู่องค์เดียวท่านทุกคนไม่มีใครผมขึ้นไปปั๊บเลยส่วนมากไม่มีใครกล้าขึ้นนะแล้วผมขึ้นเลยพอประกาศเรียนแล้วท่านใส่เปรี้ยงพังเลยนี่เวลาแก้ปัญหาท่านแก้แต่ท่านให้เทศสอนพระตนเองอีกนั่นท่านไม่เอาเลยนะประชุมอะไรนี่ท่านไม่เอาแล้วนั่นทั้งนั้นเดี๋ยวเห็นไหมล่ะคิดไหมที่ท่านว่าเทศซ้ำเท่าจะไม่ได้เทศอีกตั้งแต่มานั้นมาแล้วท่านไม่เอาเลยถามพระตนเองว่าเป็นยังไงตอนผมมาอยู่นะผมท่านไม่เทศเลยแล้วก็อยู่กับท่านไปตลอดท่านมรณภาพท่านเทศที่ตรงไหนมันก็รู้หมดนั่นท่านพูดตรงไหนมันเคลื่อนเมื่อไหร่พระนี่เราจับไว้ทุกอย่างนะแล้วเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยแหมมันเหมือนกันกับเทศนะมันไม่ใช่ความจำมันเป็นความจริงมันฝังลึกมากมันไม่มีวันลืม
มันไม่หายนะครับมียาอะไรมาใส่มันรำคาญยาวมานะสมานมันไม่หายนี่ที่ว่าต้นกับปลายมันโกงกันที่ท่านนับข้อมือนี่เวลานี้อายุได้เท่านั้นนั่นแล้วถ้ามันนับไปอย่างนี้พอไปถึง8ปีนี่เท่านั้นมันจะนานอะไรก็คือว่าท่านเคยพูดนี่นะเคยพูดว่าอายุท่านไม่เลย8ปีท่านบอกแล้วท่านบอกไว้เลยที่เวลาท่านจะย้ำท่านจะย้ำอย่างนั้นนั่นน่ะมันนานที่ไหนถ้าใครจะตั้งใจให้ตั้งใจนะเวลาที่สุดเท่าตายแล้วมันนี่กูแก้ยากนะนี่เวลานี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่นี่เอาเราจะแก้ทันวางคุณพูดเพื่อการปลุกพระไม่นอนใจนั่นเองพูดถึงเรื่องอัดเริ่มทำสมาธิปัญญาเนี่ยโอ้โหไหลไปเลยนะท่านคล่องที่สุดเลยขึงขังตึงตังไปเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่ไม่ทราบเองมันต้องเป็นขึ้นมาคึกคักเลยนะเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเลยมันถึงใจท่านนี่อำนาจของธรรมพลังของธรรมขึ้นอย่างนี้แต่คนภายนอกมันหูหนวกตาบอดเขาไม่ได้เคยรู้นี่ว่าพลังของธรรมเป็นไงพลังกิเลสเป็นไงเคยเห็นแต่กิเลสเหยียบหัวคนพอแสดงท่าทางมาอะไรที่เป็นความไม่พอใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นท่านแสดงมาอย่างนั้นเป็นเรื่องของธรรมเพราะทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวนี่นะร่างกายเรานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่กิเลสพาให้เกิดใช่ไหมล่ะทำเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีเครื่องมืออันบริสุทธิ์มาใช้สำหรับทำประเภทนั้นจึงต้องอาศัยร่างกายนี้ใช้เมื่อพลังของธรรมแสดงมาอะไรก็ต้องเอาก็สอดถึงเรื่องกิริยาการของร่างกายที่เขาก็ว่าท่านดุท่านดุท่านโกรธอะไรไปเสียนั่นเห็นไหมมันไม่เคยเห็นเรื่องพลังของธรรมเป็นยังไงเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสอำนาจของกิเลสอำนาจของธรรมเป็นไงไม่เคยเห็นมันต่ำหัวใจแล้วมันก็รู้เองใครคนนี้ไม่บอกมันก็รู้เอาละเลิกกันละนะเอาเก็บอันนี้ออกไปพอละ